คุณผู้ชมชอบรับประทานโจ๊กไหมหนึ่งในจำนวนโจ๊กที่หลายคนกำลังหัดพยายามรับประทานกันนั่นก็คือโจ๊กมังสวิรัติคุณผู้ชมทำยังไงที่จะทำให้โจ๊กของเรามีความข้นพอดีพอดีเคล็ดลับวันนี้ติดตามชมเลยครับเคล็ดลับในการทำโจ๊กให้อร่อยน่ารับประทานการปรุงโจ๊กเราควรแยกองค์ประกอบในการทำเริ่มจากการทำน้ำซุปผักใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายต้มน้ำจนเดือดแล้วใส่ผักที่เตรียมไว้น้ำซุปต้องมีความเข้มข้นจึงต้องเคี่ยวน้ำซุปในหม้อแยกต่างหากเคี่ยวจนน้ำซุปเดือดเตรียมไว้จากนั้นใส่ข้าวกล้องลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรกราหัวมะลายควรต้มจนกระทั่งข้าวสุกบานและนิ่มได้ที่เวลาปรุงเมนูโจ๊กควรปรุงแยกหม้ออีกใบโดยใช้หม้อด้ามแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรตราหัวมะลายตักข้าวที่ต้มไว้ตามจำนวนที่ต้องการเติมน้ำซุปคนผสมจนเข้ากันเพียงแค่นี้เราก็จะได้โจ๊กที่มีคุณภาพข้าวไม่เละแล้วล่ะครับชุดหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้8ชิ้นตราหัวมะลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรหม้อด้ามพร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรทัพพีเล็กและทัพพีแขกผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย